ก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Storyteller กันในพาร์ทที่5นะครับผมซึ่งพาร์ทนี้อาจจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะครับผมนะและก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์หรือว่ากด Subscribe เป็นไปได้นี่กดกระดิ่งไม่ก็คอมเมนต์กันไปเลยนะครับเพื่อที่คลิปวิดีโอของผมเนี่ยจะได้ไปสู่สายตาของประชาชนได้มากยิ่งขึ้นนะครับผมนะมาต่อกันเลยนะครับผมนะบทที่13นะครับละครนะครับแชปเตอร์แรกนะครับผมนาซิซัสนาซิซัสนี่คืออะไรเป็นโรคหรือเปล่านะถ้าผมจำไม่ผิดนะกระจกวิเศษยืนยอทุกคนนะครับหมายความว่ายืนยอฟักกี้เลยฮะฟิชชี่เงาเลิศที่สุดในปัตตภีแต่ว่าเดี๋ยวนะถ้าผมจะให้เดานะมันต้องสร้างความหาไอ้ทุยมันต้องสร้างความบาดหมางกันก่อนนะครับนะโดยที่เฮที่เนี่ยไม่ชอบนะครับเดี๋ยวสลับกันนะเฮที่นี่ไม่ชอบนะครับที่ฟิชชี่นะสวยกว่านะฮะเฮที่นี่ก็เลยกำจัดพิชชี่ไปนะครับผมเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้งามเลิศที่สุดในปัตตภีนะครับแต่เผอิญเจ้ากบเหรอเจ้ากบไม่ชอบเดี๋ยวนะเจ้ากบไม่ชอบทำไมกันวะยังไงวะเจ้ากบมันไม่เล่นเจ้าเฮที่นะครับแล้วอย่างนี้ยังไงเดียคือมาด่านแรกก็ยากเลยฮะคือสองคนนี้ไม่บาดหมางก็คือยังอันนี้กันไม่ได้อันนี้ผักก่อนเลยแล้วผีเหรอฮะผีก็ผักปั๊บอ๋อมาหลอกคืนนะฮะคือพีชี่นี่มาหลอกคืนจะกบก็เลยงามเลิศที่สุดในปัตตภีโอเคครับผมโอเคจังหวะแรกนะครับผมนะเจ้าพีชี่เนี่ยนะเป็นคนที่งามเลิศที่สุดก่อนนะครับผมนะแต่ว่าเฮที่เนี่ยไม่พอใจนะครับนะแก่กันอยู่แล้วนะก็เลยไปกำจัดพิชชี่ซะนะครับนะตอนนี้เฮที่ก็เลยเป็นโนหนึ่งครับแต่ว่าพิชชี่เนี่ยก็กลับมาหลอกหลอนเฮที่นะครับผมแล้วก็กลับมาแก้แค้นคืนได้แล้วเจ้าฟ็อกกี้ก็เลยขึ้นเป็นอันดับหนึ่งแทนนะฮะโอ้โหอะไรกันวะเนี่ยเฮที่สังหารบิดาและแต่งงานกับมารดาใครคือบิดาเนี่ยคือเฮที่เป็นลูกของไทนี่เหรอจริงจังปะเนี่ยนี่ครอบครัวข้าคือบุพการีของเจ้าอ๋อเฮที่สังหารบิดางั้นก็ให้ไทนี่เป็นพ่อเฮที่ตอนนี้นะครับเป็นลูกของไทนี่แล้วนะฮะแบบแล้วน่าจะมันยังไงวะในเรื่องนี้ก็คือไทนี่นะฮะแต่งงานกับพิชชี่อยู่แต่ว่าเฮที่เนี่ยน่าจะงานแต่งงานเนี่ยแต่เฮที่เนี่ยแบบอะไรก็ไม่รู้นะอยากแต่งงานกับแม่ตัวเองเป็นอะไรวะเนี่ยมันแทบจะไปใหญ่แล้วนะเรื่องนี้เฮที่ก็เลยกำจัดไทนี่ทิ้งซะนะครับผมแล้วไทนี่ก็เลยได้แต่งงานไม่ใช่ไทนี่เฮที่ก็เลยได้แต่งงานกับพิชชี่เดี๋ยวเอาใหม่นะครับผมคืออย่างแรกเลยนะครับผมไทนี่แต่งงานกับพิชชี่นะครับผมแล้วทีนี้เฮที่เนี่ยก็เลยมาแอบชอบพิชชี่แต่ว่าพิชชี่ไม่ชอบนะครับเพราะว่ามีไทนี่แล้วไทนี่ก็เลยเอ้ยเฮที่ก็เลยผลักไทนี่ลงไปนะครับผมแล้วก็มาแต่งงานกับพิชชี่นะครับผมแต่แล้วนะครับผมความจริงก็ได้ถูกเปิดเผยนะครับว่าพิชชี่นี่คือแม่ของเฮที่นะครับผมน่าจะต้องเปิดเผยตัวตนก่อนนะฮะว่าเฮที่เนี่ยเป็นพ่อของไทนี่ไม่ใช่ดิต้องสลับอันนี้โอ้ยยากมากทุกคนคือหน้าตามันก็เหมือนกันอีกแล้วแบบความซับซ้อนก็ยิ่งเข้าไปใหญ่เลยยากมากยากมากครับยิ่งบทท้ายโอเคครับผมต่อมากันเลยนะครับไทนี่สังหารพี่ชายเพื่อแก้แค้นให้บิดาสังหารพี่ชายตัวเองมีตัวละคร3คนมีกรีนี่คนแค่แก่ๆเลยไทนี่สังหารพี่ชายเพื่อแก้แค้นให้บิดาถ้าอย่างนั้นเป็นครอบครัวกันก่อนไหมสังหารพี่ชายหมายความว่าให้ใครเป็นพ่อดีกรีนี่เป็นพ่ออะไรกันนะเป็นพ่อของไทนี่นะครับผมคือตอนนี้กรีนี่เป็นพ่อของไทนี่นะฮะแล้วกรีนี่นี่มีปากเสียงกับเฮที่นะครับผมทีนี้ก็เลยเฮที่ก็เลยจัดการกรีนี่ซะนะครับผมเอ้ยไม่ใช่สิกรีนี่ก็เลยจัดการเฮที่เอ๊ะแต่ทำไมไม่จัดการหรือว่าที่เป็นอย่างนี้ถูกละว่าไม่ใช่สิเฮที่ก็เลยจัดการกรีนี่ผมหลงชื่อมันแล้วนะครับผมไทนี่ก็เลยมาเจอกับเฮที่เถียงกันแล้วไทนี่ก็เลยผลักกรีนี่ไม่ใช่ผักเฮที่ไม่ได้เหรอทำไมกันนะเข้าทรงกรีนี่ที่อันนี้แล้วเข้าทรงไทนี่ม
มาบอกว่าเฮที่เป็นคนทำนะครับแล้วไทนี่ก็เลยแก้แค้นให้ยิงยีหรือเปล่าไปสังหารพี่ชายเพื่อแก้แค้นให้บีดาโอ้ผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทุกคนตอนนี้ผมงงในหัวมากขอใช้ความคิดสักครู่หนึ่งนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นอย่างนี้นะครับผมก็คือกรีนี่นี่บอกว่าไทนี่เนี่ยเป็นลูกของตัวเองแล้วกรีนี่นี่ก็บอกว่าเฮที่เป็นลูกของตัวเองเช่นกันแล้วทีนี้นะครับก็เกิดการทะเลาะกันระหว่างกรีนี่กับเฮที่แล้วเฮที่เนี่ยก็เลยไปผลักกรีนี่ที่เป็นพ่อลงไปนะครับผมแล้วกรีนี่เนี่ยที่เป็นพ่อก็เลยมาเข้าทรงนะครับบอกไทนี่นะครับว่ากรีนี่เป็นคนทำแล้วไทนี่ก็เลยไปแก้แค้นให้นะครับโอเคครับโอ้โหมันงงตรงแบบตัวละครนี่แหละทุกคนหน้าตามันเหมือนกันแล้วชื่อมันแบบมึนไปหมดแบบเดี๋ยวก็คนนู้นคนนี้เป็นพ่อเป็นแม่กันโอ้โหงงต่อมานะครับผมเฮที่ถูกลูกสาวสังหารโอ้โหแล้วตัวละครมี5คนเลยทุกคนเยอะมากแต่ลูกสาวมีคนเดียวใช่ไหมก็คือพิชชี่เดี๋ยวให้ครอบครัวเป็นเฮที่ต้องเป็นคนถูกสังหารใช่ไหมฮะเดี๋ยวจัดให้เฮที่นะครับมีลูกสาวเป็นพิชชี่ก่อนแล้วทีนี้โอ้โหยากมากเลยครับทุกคนน่าจะต้องมีปากเขาเรียกว่าอะไรนะปากเสียงกันประมาณแถวนี้โดยไทนี่กับพิชชี่รักกันแต่ว่าบลูอี้อาจจะรักกันก่อนแต่ว่าพ่อไปแอบมีชู้เป็นบลูอี้ไทนี่กับบลูอี้นี่แบบไปแอบมีสู้กันแล้วพิชชี่มาเห็นนะฮะก็ไม่ได้ว่าอะไรทีนี้ไทนี่ก็ไม่ใช่สิต้องแบบเฮที่อย่างนี้น่าจะอย่างนี้นะฮะก็คือไทนี่ A few moments later โอเคครับมันน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับผมเรื่องราวก็คือเฮที่เนี่ยนะครับพบกับบลูอี้อยู่นะครับโดยที่พิชชี่เห็นเนี่ยแล้วทีนี้นะครับพิชชี่เนี่ยก็ดันมาเห็นว่าเฮที่เนี่ยนอกใจไปหาไทนี่นะครับแล้วเวลากลับกันมันแบบซับซ้อนมากนะครับเฮที่เนี่ยก็เลยเห็นพิชชี่นะครับไปแอบคบกับไทนี่ที่เป็นชู้ของตัวเองคือแอบมาคบชู้นะครับคือชู้ไปคบชู้งงไหมครับทุกคนไทนี่เนี่ยชู้ของเฮที่นะครับเนี่ยไปคบกับพิชชี่นะไปชู้กับที่นี่เฮที่เนี่ยก็เลยแก้แค้นนะครับผมแล้วร่างทรงไทนี่ก็เลยไปบอกกรีนี่ไหมเอ้ยไปบอกไทนี่ไอ้ไทนี่ก็เลยมาบอกใครว่างงไปหมดเฮที่มาบอกพิชชี่สิอันนี้เป็นคนถามแล้วพิชชี่ก็เลยใส่เฮที่ไม่ใช่นะฮะหรือต้องเป็นอย่างนี้ก่อนต้องเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวอันแรกคือไม่ต้องมีแต่ว่ามาหลอกที่หลังมาบอกที่หลังได้ไหมตอนเป็นผีแล้วว่าข้าคือพ่อของเจ้าอย่างเงี้ยไม่ได้ฮะหรือว่าสลับกันข้าคือพ่อของเจ้าโอเคครับโอ้ยกอดสรุปเนื้อเรื่องใหม่นะผมนะคือเฮที่เนี่ยตอนแรกคบกับไทนี่นะครับตัวที่พิชชี่เนี่ยเห็นแต่ทีนี้เนี่ยเฮที่นะครับดันไปเห็นว่าพิชชี่เนี่ยไปแอบคบกับไทนี่นะครับเป็นชู้กันไทนี่นี่ก็เลยโดนนะฮะเฮที่เนี่ยผลักไปนะครับแล้วไทนี่นี่ก็เลยมาบอกพิชชี่ที่เป็นชู้นะครับว่าเฮที่เนี่ยเป็นคนทำแต่แล้วนะครับเฮที่เนี่ยก็บอกว่าก้าคือพ่อของเจ้าแล้วพิชชี่นี่ก็เลยผลักไทนี่ลงไปนะครับโอ้โหมึนมากแล้วก็มีไซด์เควสอีกนะครับคือแต่เขาต้องปกป้องเธอ A few moments later โอเคครับทุกคนเดี๋ยวรีเซ็ตใหม่นะครับมากันใหม่เลยนะครับผมคิดว่าถ้าแบบว่าเฮที่เนี่ยอยากจะปกป้องพิชชี่นะครับหมายความว่าเขาต้องเป็นพ่อก่อนตั้งแต่แรกบอกไปเลยนะครับว่าเป็นพ่อแล้วทีนี้ก็ไปเจอว่าพิชชี่เนี่ยคบกับไทนี่อยู่นะฮะแต่ว่าไทนี่เนี่ยนั่นไปเป็นชู้กับบลูอี้นะครับโดยที่เฮที่พูดเป็นพ่อเนี่ยเห็นนะครับผมนะก็เลยโมโหนะครับก็เลยจัดการไทนี่ซะนะครับแล้วทีนี้ไทนี่เนี่ยก็เลยเข้าร่างทรงนะฮะมาบอกพิชชี่ว่าเฮที่เป็นคนทำแล้วพิชชี่เนี่ยก็เลยสังหารพ่อของเธอแบบไม่รู้ความจริงนะครับโอ้โหเรื่องโคตรดาร์กคุณผู้ชมแล้วกว่าจะผ่านได้กว่าผมจะคิดออกคือมันยากมากทุกคนใครแบบดูปุ๊บรู้ฟาร์มเนี่ยโคตรเก่งผมบอกเลยตัวละครยิ่งสับสนด้วยมาต่อกันเลยนะไทนี่และเฮที่รอคอยตลอดไปโอ้โหแล้ว
ฉากแค่อันเดียวแล้วตัวละครแค่2คนนะครับโอ้โหยังไงวะเนี่ยมันเฮ้ยแล้วแบบอย่างนี้คือยังไงอะแล้วผมต้องทำอะไรมันไม่เห็นมีแอคชั่นกันเลยฮะยังไงอะคือฮะรอคอยตลอดไปคือ what ใครเขาเดี๋ยวผมงงว่ะคือมันเป็นหมายความว่าแบบไทนี่กับเฮที่เนี่ยมาเจอกันที่นี่ใช่ไหมฮะแล้วก็คือบอกว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันที่นี่นะแต่ที่นี่ปุ๊บแยกย้ายกันปุ๊บไทนี่มารอนะฮะแล้วก็ไม่เจอเฮที่สักทีก็เลยไปนะฮะส่วนเฮที่เนี่ยก็เลยมาถึงนะครับก็เลยมารอบ้านแต่ก็ไม่เจอไทนี่สักทีนะวนกันไปอยู่อย่างเงี้ยนะผมจนได้มาเจอกันสักทีนะครับก็เลยเสร็จไซเควสไปด้วยเลยแบบไม่ได้ตั้งใจนะครับผมผ่านแล้วแบบงงมากนะครับผมโอเคครับเก็บครบครับต่อไปนะครับผมบทสุดท้ายของเรานะครับนิยายเป็นบทสุดท้ายนะครับอีกแค่4ด่านเท่านั้นครับมาที่สามีคลั่งกันก่อนเลยครับเอ็ดการ์สังหารภรรยาตัวเองนะครับอื้อหือหมายความว่าตั้งแต่งานกันก่อนเลยนะเอ็ดการ์พิซซาบิโอ้ยอย่างน้อยก็หนีออกจากแก๊งคนแคร์ได้แล้วครับทุกคนคือแก๊งคนแคร์นี่มันทำผมสับสนมากเลยครับเพราะหน้าตาเหมือนกันแล้วก็ด้วยชื่ออีกนะฮะโอ้ผมอยากจะตายเลยเกินปวดหัวนะฮะแล้วทีนี้ยังไงดีล่ะเรโนล่าอิซาเบลจะมาแต่งงานกันแบบอิซาเบลแอบชอบเรโนล่าแต่ว่าเรโนล่ามีเอ็ดการ์อยู่แล้วนะฮะอิซาเบลเลยไม่พอใจก็เลยไปวางยาพิษวางยาพิษให้ใครดีอิซาเบลเนี่ยก็เลยไปวางยาพิษเอ็ดการ์นะฮะแล้วเรโนล่าไม่รู้จะวางก็แบบลองเล่นมั่วๆไปก่อนนะฮะตอนนี้รู้ว่าเป็นยาพิษอ่ะแล้วก็เรโนล่าโดนดื่มยาพิษโอ้ผมนึกออกแล้วครับทุกคนมันอาจจะเป็นการแต่งงานแบบ2ต่อนะฮะคือเอ็ดการ์กับเรโนล่าแต่งงานกันนะครับผมแต่ว่าอิซาเบลเนี่ยชอบเอ็ดการ์นะครับแต่ว่าเอ็ดการ์มีเรโนล่าอยู่แล้วก็เลยอิซาเบลเลยวางยาพิษนะฮะวางยาพิษให้เอ็ดการ์ดื่มหรือเปล่าฮะแล้วทีนี้เรโนล่ากับอิซาเบลก็เลยแต่งงานกันเอ๊ะแต่งงานกันไม่ได้อีกเหรออิซาเบลดื่มแล้วอิซาเบลตายนะฮะแล้วทีนี้เอ็ดการ์ก็เลยมาแต่งงานใหม่โอเคแล้วทีนี้เอ็ดการ์นะฮะก็เลยได้รู้ความจริงจากเรโนล่าที่เข้าเฝ้ามานะฮะที่เข้าเฝ้าที่มาเข้าทรงนะฮะเอ็ดการ์ก็เลยวางแผนนะฮะให้อิซาเบลดื่มยาพิษไปคุณผู้ชมซับซ้อนมากครับผมจะบ้าตายหัวจะระเบิดนะฮะโอเคครับผมต่อมาก็คือดายุกยิงนักสืบเพื่อหลีกหนีคุกนะครับหมายความว่ายังไงวะโอ้โหยากเลยอย่างนี้ปืนเดี๋ยวผมดูก่อนนะฮะว่าใครจับปืนได้บ้างเช็คก่อนเลยที่จับปืนได้มีแค่ตะยุกนะฮะตะยุกเป็นคนจับปืนแล้วที่ห้องเต้นรำแล้วมันจะมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นกันได้ยังไงฮะตะยุกเห็นนะฮะนี่ฮะคือตะยุกเห็นนะฮะว่าดัชเชสนี่นะแอบต้องใช้แบบไปแอบชอบพระราชาแต่พระราชาเนี่ยไม่เอาด้วยหรือเปล่าฮะแล้วยุคเลยไปคว้าปืนมาไปยิงราชาไปยิงพระราชานะฮะแล้วโป่งนะฮะแล้วก็เอาปืนไปคืนแล้วนักสืบก็เลยมาเห็นหรือเปล่าฮะเฮ้ยอันนี้อันแรกอาจจะไม่จำเป็นฮะแบบรูปปืนอย่างนี้นะฮะนักสืบเห็นรอยนิ้วมือนะฮะแล้วแต่ยุคเลยกลับไปเอาปืนใหม่เปล่าไม่นะฮะยังไม่ได้ขับเอาไปเอาปืนใหม่แล้วหรือว่านักสืบอาจจะต้องจับดายุกก่อนจับดายุกเลยไม่ได้นะฮะก็คือมาเอาปืนไม่ได้เดี๋ยวหรือมันอาจจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าฮะคุณผู้ชมแบบในระหว่างที่ดายุกลงมือสังหารนะครับคุณผู้ชมแล้วดัชเชสเนี่ยไปเห็นเข้านะฮะเนี่ยพระราชาดัชเชสเห็นนะฮะแล้วทีนี้พระราชาเลยไปแอบดูอีกทีแล้วก็เห็นดัชเชสเนี่ยไปฟ้องคุณนักสืบหรือเปล่าฮะแล้วนักสืบก็เลยโดนระยุกสกัดเอาลุงซะโป้งโอ้โหทุกคนสุดยอดโคตรยากมาต่อกันเลยโอ้โหยิ่งใกล้จบยิ่งแบบโคตรยากเลยฮะสามีผู้ไม่ซื่อสัตย์นะครับได้รับการลงโทษนะครับแสดงว่าเจ้าชายใช่ไหมฮะโดนลงโทษทั้งสองคนนี้น่าจะแต่งงานกันแล้วฮะดูองค์พระรัตนตรัยนะฮะแล้วมาแต่งงานกับเอ็มมาต่อได้ไหมไม่ได้นะฮะหรือว่ากระจกวิเศษนะฮะ
ไปบอกว่าสโนไวท์สวยกว่านี่แม่มดนี่ก็เลยไปสาปสโนไวท์ได้ต้องแปลงร่างก่อนใช่ไหมฮะอ่ะเป็นแม่มดแล้วทีนี้แม่มดก็เลยไปสาปสโนไวท์เป็นกบแล้วทีนี้เจ้าชายไม่น่าจะรักกับกบได้แล้วก็เลยมาแต่งงานกับแม่มดที่สวยเฉงครับเหมือนเดิมแต่รักสโนไวท์หรือว่านี้ไม่จำเป็นเจ้าชายก็ทำแม่มดโมโหก็เลยสอยเจ้าชายอีกรอบหรือยังไงฮะเลยโดนไม่ใช่นะฮะได้รับการลงโทษหรือว่าสโนไวท์อาจจะไม่เกี่ยวนะฮะเอาใหม่โลหรือว่าเอาใหม่นะครับผมอาจจะเป็นเกมพลิกนะครับผมคือตอนแรกนี่คือแม่มดแต่งงานกับเจ้าชายอยู่แล้วนะครับผมแล้วแม่มดเนี่ยไปส่องกระจกวิเศษใครงามเลิศที่สุดแต่ก็บอกว่ามันคือสโนวี่นะครับผมแม่มดเนี่ยก็เลยวางแผนออกกลอุบายนะครับผมแปลงร่างเป็นแม่มดนะฮะแล้วก็เลยไปสาปสโนวี่นะครับผมแต่ว่าเจ้าชายเนี่ยดันไปคืนร่างให้สโนวี่หรือเปล่านะฮะมันคือร่างให้สโนวี่ปุ๊บแล้วแม่มดรู้นะครับอ๋อก็เลยไปเสกเจ้าชายให้กลายเป็นกบหรือเปล่าเพราะว่านอกใจเขาโอ้ my god ผมคิดอยู่นานมากทุกคนผมลองแล้วลองอีกแบบผมจะใช้จินตนาการในหัวแบบทุกอนูอะในการคิดมาดูว่าบทสุดท้ายคือของจริงมากครับทุกคนต่อมาครับผมอัศวินกับสาวใช้กำจัดราชวงศ์และคบชู้กันฮะกำจัดราชวงศ์แล้วคบชู้กันคืออัศวินคบกับสาวชัยใช่ไหมผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะอย่างเงี้ยหรือว่าอัศวินเห็นราชากับราชินีคบกันนะฮะแต่ว่าก็ทันไปเห็นว่าแอบไปคบชู้กับสาวชัยอัศวินเลยไปคบชู้กับราชินีด้วยหรือเปล่าวะจับพระราชาขังซะเลยแล้วใครดีวะสาวชัยมาช่วยเหรอไม่น่าใช่นะแล้วตอนนี้คืออัศวินแต่งกับพระราชินีได้หรือยังไม่น่าใช่ถ้างั้นราชินีก็น่าจะต้องเห็นก่อนนะฮะราชินีก็เลยจับขังไว้แล้วราชินีก็เลยมาแต่งงานกับอัศวินก็ยังไม่ได้อะฮะ A few moments later ว่าจะเป็นนี้นะผมแบบรีเซ็ตใหม่เลยนะคือพระราชานี่ไปคบชู้กับสาวใช้นี่ผมว่าน่าจะเป็นที่แน่ๆครับแล้วพระราชินีเห็นแล้วอัศวินน่าจะเห็นด้วยอีกคนนะฮะว่ามันเป็นอย่างนี้ทีนี้ก็ราชินีเลยจับตัวสาวใช้เอาไว้นะครับแล้วอัศวินนี่ก็เลยไปช่วยสาวใช้แล้วสาวใช้นี่ก็เลยบอกว่าราชินีเป็นคนทำสาวใช้ก็เลยกำจัดราชินีนะครับผมส่วนอัศวินก็กำจัดพระราชาแทนนะฮะทีนี้ราชวงศ์ไปกันหมดแล้วใช่ไหมฮะก็เลยมาคบกันเองโอ้ย god สมองผมทุกคนโอ้โหเรียบร้อยแล้วจบแล้วสะสมครบไหมครับโอเคอันนี้คือมงกุฎเอามาวางแท่นได้โอ้ my god ว้าวปรบมือในที่สุดครับผมก็ได้มงกุฎมาแล้วเป็นอะไรที่ยากลำบากยิ่งนักนะครับผมนะและนี่คืออะไรจบบริบูรณ์นะครับผมยอดเยี่ยมนะครับผมในหน้าหนังสือเหล่านี้คุณได้สร้างสรรค์เรื่องราวและความรักความทะเยอทะยานการวางอุบายและการแก้เคล็ดคุณได้พิสูจน์ตัวเองแล้วนะครับว่าคู่ควรกับมงกุฎและตำแหน่งของนักเล่าเรื่องบัดนี้ได้เวลาปิดหนังสือเล่มนี้คุณคิดถึงความเป็นไปได้ในอนาคตและออกไปเติมเต็มหน้ากระดาษด้วยเรื่องราวของคุณเองนะครับแหมโอเคครับผมจบบริบูรณ์เอ๊ะมีต่อไปอีกนะคอลเลกชันสแตมป์ลับมีสแตมป์ลับด้วยเหรอเนี่ยโอ้พระเจ้าเยอะมากเลยนะสแตมป์ลับมันเหมือนเป็นแบบอาชีพเมนอะไรอย่างงี้ป่ะฮะโอเคครับทุกคนก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเกมนี้นะครับผมนะแต่ว่าก็อาจจะมีต่อนะครับในการมาสะสมสแตมป์ลับนะครับผมถ้าผมขยันมานั่งคิดนะครับผมนะก็ขอบคุณมากนะครับผมที่ติดตามกันมาจนจบเลยนะครับผมนะถ้าหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเป็นไปได้ก็คอมเมนต์กดแชร์กดกระดิ่งเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกการเข้ามารับชมนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ